สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอดเดอะทาวน์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นี่ค่ะหายไปสักพักเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะมากนะคะว่าให้ทำรองพื้นนี้ให้ดูหน่อยนะคะเป็นรองพื้นของ Mix รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเขาจะมี24สีด้วยกันเนาะแต่ว่าวันที่ลิกไปซื้ออ่ะมันมีอยู่แค่10กว่าเฉดสีเท่านั้นนะคะเท่าที่ดูในวันนั้นน่ะมันก็ครอบคลุมทุกเฉดนะคือจะเป็นโทนสว่างแล้วก็โทนแบบเป็นโทนขาวเหลืองแล้วก็จะเป็นโทนสำหรับคนผิวแท้แล้วก็ผิวเข้มไปเลยนะคะคือตอนแรกอ่ะกะจะไปซื้อแค่รองพื้นแล้วเจอ VA น่ารักมากคือ VA เขาเชียร์แบบเขาเชียร์ขายของดีมากแล้วแบบซื้อมาก็ได้แล้วก็เลยแบบว่าได้อีก2อันมาเพิ่มมันเป็น Dewy Finish Long Lasting อันนี้มันจะเป็นสเปรย์ซึ่งจะเหมาะมากกับคนที่ต้องการความติดทนอยากให้เครื่องสำอางติดทนนานอะไรเงี้ยอีกอันนึงเป็นHoney Dew Me Up นะคะเขาบอกว่าใช้บำรุงก็ได้แล้วก็ใช้ก่อนการลงรองพื้นจะทำให้การเกลี่ยรองพื้นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะทีนี้เรากลับมาของเราดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ลักษณะผิวของลิกเนี่ยคือมีรอยดำเยอะมากเพราะว่าแพ้สกินแคร์มานะคะเนี่ยดูดิจากที่เป็นคนที่แบบไม่มีรอยอะไรนะทีนี้คือแบบมีรอยเยอะมากนะแต่ว่าก็เป็นข้อดีที่จะมาลองให้เพื่อนได้ดูกันว่าลองแล้วมันจะสามารถกลบรอยได้ไหมนะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขวดดรอปแบบนี้อันนี้ปริมาณ13 ml เท่านั้นซึ่งน้อยมากนะคะกับราคา495บาทมีวิธีการลง3แบบนะคะถ้าเกิดว่าอยากลงแบบบางเบาแบบไลท์ก็คือให้ใช้2หยดนะคะแล้วก็อยากลงแบบมีเดียมใช้3หยดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการแบบฟูลคอเวอร์เรจก็คือใช้4หยดขึ้นไปนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบน้ำที่มีความข้นนิดนึงนะนี่นะคะมันก็จะเป็นหยดแบบนี้เลยเกลี่ยง่ายมากแล้วก็ดูบางเบานะคะให้เป็นงานผิวดีนะคะนี่นะเดี๋ยวจะลงแบบไลท์ก่อนนะคะเขาบอกว่าให้ลงแค่2หยดนะนี่เท่านี้นะคะ2หยดนะจ๊ะนี่ลิกซื้อสีมาแบบเข้มกับผิวนิดนึงด้วยนะแต่ว่าชอบอ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งหน้าให้มันดูแทนๆอยู่แล้วด้วยนะขอเพิ่มแล้วกันนะขอเพิ่มขอหยดใส่นี้แล้วกันโอเคอันนี้คือแบบไลท์นะคะก็จะเห็นเนาะว่าเขาสามารถปกปิดรอยดำได้ประมาณนึงเลยแล้วก็ฟิลลิ่งของผิวตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันบางเบานะแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะนะคะแล้วก็ชอบที่รองพื้นมันเกลี่ยง่ายคือเราสามารถใช้นิ้วมือของเราได้แหละเกลี่ยได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ฟองน้ำหรือแปรงก็ได้นะค่าต่อไปจะลงแบบฟูลคัฟเวอร์เรจนะคะก่อนอื่นขอลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วกันนะคอนซีลเลอร์ที่ใช้ในวันนี้นะคะยังคงเป็นอันเดิมนะคะอันที่2แล้วชอบมากนะคะเป็นของ NYX นะเดี๋ยวจะลงสีนี้ก่อนนะคะสีแดงส้มๆนี้แล้วก็สีเหลืองนะนี่นะคะหลังจากที่ลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นนะว่าใต้ตาดูสว่างขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาลงรองพื้นแบบ full coverage กันเลยนะคะเขาบอกว่าให้ใช้4หยดด้วยกันนะคะ1 2 3 4เยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปหรือเปล่าอ่ะมาป๊อบป๊อบป๊อบอันนี้คือการปกปิดแบบ full coverage นะคะแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยังสบายผิวอยู่นะรู้สึกมันไม่หนักหน้านะคะแล้วก็คิดว่าคนผิวแห้งน่าชอบรองพื้นแบบนี้นะคะว่ามันค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายเลยแล้วก็บางเบานะคะแล้วก็คิดว่าคนผิวมันน่าใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าข้างนี้จากที่ลิกทาเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะแห้งไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นแห้งแบบว่าไม่ใช่แห้งแมตต์สนิทนะคะเป็นแห้งที่แบบจับแล้วยังรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นผิวอยู่นิดนึงนะคะอย่างข้างนี้นะอันนี้คือเพิ่งลงเมื่อกี้เนาะก็จะเห็นมันยังช้ำๆอยู่นิดนึงต้องทิ้งไปสักแป๊บนึงนะคะเนี่ยอันนี้คือการลงแบบไลท์อันนี้คือการลงแบบฟูลคัฟเวอร์เรจนะคะจะเห็นได้เลยว่าข้างนี้ดูหนาขึ้นนิดนึงเนาะแต่ข้างนี้จะบางกว่านะคะ
อ่ะโอเคก็เห็นเลยนะคะว่าสีรองพื้นของนิกใช้แล้วรอดนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้างนี้คือลงรองพื้นแบบไลท์นะคะข้างนี้คือลงรองพื้นแบบฟูลคอเวอเรจนะคะแล้วก็เมื่อกี้ใช้แป้งผสมรองพื้นทาทับบางๆด้วยนะคะเป็นของสตูดิโอเมคอัพนะคะอันนี้นะเป็นสีสมูทแทนนะคะมันจะเป็นสีแทนแบบไม่ได้เข้มมากนะคะเอามาลงบางๆนะคะแล้วก็วันนี้ใช้ลิปสีโลลิต้าของแคทวันดีนะคะเผื่อมีใครอยากรู้ว่าวันนี้ทาลิปของอะไรนะทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะว่ารองพื้นของนิกรุ่น Total Drop Foundation รุ่นนี้นะคะสำหรับผิวลิกนะคะลิกให้รอดไปเลยนะคะไม่เทานะคะคือใช้แล้วมันโอเคกับผิวมากๆคือประทับใจกับสีมากทีนี้ในเรื่องของการปกปิดของรองพื้นนี้นะคะถ้าปกปิดแบบไลท์ก็สามารถปกปิดพวกรอยดำได้ปานกลางนะคะอันนี้จะบอกกับคนที่ชอบการแต่งหน้าบางๆแล้วก็ไม่มีปัญหาผิวนะคะก็ถ้าเกิดใช้การปกปิดแบบ full coverage เนี่ยก็สามารถปกปิดได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังพอเห็นรอยดำอยู่นิดหน่อยอันนี้แนะนำว่าให้ใช้คอนซีลเลอร์ที่แบบว่าสีใกล้เคียงกับผิวเนี่ยกลบเฉพาะจุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้รองพื้นจะได้ผิวหน้าไม่หนาทางหน้านะคะแนะนำว่าลงเฉพาะจุดพอนะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นของรุ่นนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นแบบไม่ใช่กลิ่นฉุนๆไม่ใช่กลิ่นแบบเหม็นๆเลยเป็นกลิ่นที่สบายๆ สะอาดๆนะคะก็ถือว่าโอเคให้ผ่านเรื่องกลิ่นเลยแล้วก็ราคานี้495บาทนะคะในปริมาณ13 ml ซึ่งนี่คิดว่ามันน้อยไปนะสำหรับรองพื้นคือแบบมันเล็กมากมันน้อยมากแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แต่งหน้าทุกวันแล้วใช้วันละประมาณ4หยดอย่างเงี้ยนี่คิดว่ามันไม่น่าถึงเดือนหรือเปล่าอ่ะมันใช้มันให้น้อยไปหน่อยเนาะก็ถ้าเกิดว่าให้คะแนนนะคะขอให้คะแนนที่8เต็ม10ละกันเพราะรู้สึกว่ามันยังปริมาณน้อยไปหน่อยอ่ะกับราคานะคะถ้าเกิดเทียบกับในระดับราคาที่อยู่ว่าใกล้ๆกันอ่ะอย่างของ Revlon L'Oreal อะไรเงี้ยคือเขาจะราคาประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาได้ปริมาณที่เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากลองของใหม่แล้วก็หาสีรองพื้นยากก็ลองดูแล้วกันนะเพราะว่าเขาเอาสีรองพื้นเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแล้วลิคิดว่ามันครอบคลุมกับทุกสีผิวของคนไทยนะคะก็ลองดูนะคะอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่ามีสภาพผิวยังไงใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวลิเองอ่ะมาลองให้ดูคืออยากมาลองสีให้ดูว่ามันเทาไหมมันรอดไหมนะคะแต่ว่าในเรื่องของความคุมมันอะไรเงี้ยยังบอกไม่ได้ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเท่าที่อ่านมาในรีวิวหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แล้วก็โอเคนะระหว่างวันเขาก็ไม่เป็นคราบคือเขาเป็นคนผิวมันอะไรเงี้ยเท่าที่เราอ่านมาคิดว่าคนผิวมันก็น่าใช้ได้เหมือนกันนะยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะแนะนำอยากจะติชมอยากจะให้ทำคลิปอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ลิซจะมีรวบรวมทำเป็นคลิปตอบคำถามด้วยนะคะยังไงก็รอกันหน่อยนะแล้วก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกานะคะขอฝากช่องนึงด้วยนะคะเป็นช่องใหม่ของลิกเองนะคะชื่อช่องว่าลิกวิทอยนะคะช่องนี้เลยนะคะหรือเรียกว่าลิกวิทต่อยก็ได้นะคะก็จะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับเดลี่ของลิกกับพี่ต่อยนะคือจะมีพากินพาเที่ยวแล้วก็มีแข่งเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์ง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ